สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้จะมาบอกวิธีในการเช็คพร้อมเพลย์เลขบัตรประชาชนและเบอร์มือถือผ่านแอปธนาคาร TTB เพื่อรอรับเงินดิจิตอล 10,000 บาทกันค่ะว่าเรานะคะจะต้องกดอะไรบ้างนะก็อันแบบแรกนะคะให้เราเนี่ยทำการเข้าแอปธนาคาร TTB เลยค่ะสำหรับใครที่มีนะเช็คผ่านแอปธนาคารได้เลยค่ะพอเรานะคะเข้ามาที่หน้าหลักแบบนี้แล้วนะคะเพื่อนๆนะก็พอเราใส่รหัสอะไรเรียบร้อยนะคะมาอยู่ที่หน้าหลักค่ะสังเกตไปที่ด้านล่างนะคะทุกคนนะจะมีเนี่ยรูปคนตรงนี้นะคะทุกคนเนี่ยกดเข้าไปได้เลยหลังจากที่เรากดเข้ามานะคะจะเป็นหน้าบริการแบบนี้ค่ะให้เรานะคะเลื่อนไปค่ะทุกคนจะมีคำว่าบริการอื่นๆนะคะกดเข้าไปได้เลยหลังจากที่เรานะคะกดไปที่บริการอื่นๆแล้วนะคะจะมีคำว่าจัดการพร้อมเพลย์ค่ะให้เรากดเข้าไปได้เลยหลังจากที่เรากดไปแล้วนะคะในหน้านี้เนี่ยจะเป็นหน้าสมัครบริการพร้อมเพลย์ค่ะซึ่งถ้าใครยังไม่เคยสมัครก็สามารถมาสมัครได้นะแต่ว่าวันนี้พอจะพามาดูวิธีเช็คกันค่ะก็คือให้เรานะคะกดเข้าที่คำว่าสมัครตอนนี้ได้เลยหลังจากที่เรานะคะกดเข้ามาแล้วค่ะนี่เลยนะคะในหน้านี้นะคะก็จะแจ้งเอาไว้เลยนะคะว่าเบอร์มือถือเราเนี่ยผูกไว้กับธนาคารอะไรนะคะแล้วก็เลขบัตรประชาชนเนี่ยผูกไว้กับธนาคารอะไรนะคะก็จะมีรูปธนาคารนะคะขึ้นเลยเพื่อนๆคนไหนที่หาไม่เจอนะคะแล้วก็มีแอปธนาคาร TTB อยู่นะก็สามารถเข้ามาเช็คได้ค่ะว่าตอนนี้เนี่ยเราผูกบัญชีกับธนาคารอะไรอยู่นะคะไม่จำเป็นจะต้องผูกกับ TTB นะคะก็เข้ามาเช็คได้เหมือนกันนี่เลยนะคะของพลอยเองเนี่ยก็จะเป็นไทยพาณิชย์นะคะกับธนาคารอิสลามก็จะแจ้งไว้เลยเท่านี้เองค่ะทีนี้นะคะเรามาดูในส่วนของ Digital Wallet นะคะ 10,000 บาทค่ะก็จะมีตามนี้เลยนะคะ Digital Wallet กลุ่มเปราะบางนะคะ25ถึง28กันยา67นี้นะคะก็คือกลุ่มเปราะบางเนี่ยจำนวน 14.5 ล้านคนนะคะจะโอนเงินเข้าพร้อมเพลย์ค่ะที่เชื่อมกับบัตรประชาชนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็สามารถมาเช็คง่ายๆโดยวิธีนี้เลยค่ะโดยจะมีนะคะในวันที่25นะคะกันยา67นะคะก็จะเป็นบัญชีผู้พิการนะคะ 2.6 ล้านคนค่ะ26นะคะก็คือผู้มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐนะคะมีเลขบัตรประชาชนนะคะ123นะแล้วก็วันที่27กันยานะคะผู้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่มีเลขบัตรประชาชน4567นะคะแล้วก็วันที่28กันยายนนะคะก็จะเป็นผู้ที่จะได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่มีบัตรประชาชนนะคะลงถ่ายด้วยเลข89นั่นเองนะคะทุกคนนะก็สามารถมาดูไทม์ไลน์ตัวนี้ได้นะคะทุกคนนะแล้วก็เช็คพร้อมเพย์ตามวิธีที่พลอยบอกได้เลยค่ะและนี่นะคะก็เป็นทั้งหมดของคลิปตัวพร้อมเพลย์นะคะเช็คได้ง่ายๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆเองก็สามารถเช็คได้ค่ะก็ดูได้เลยนะว่าผูกไว้กับธนาคารไหนค่ะ